ในตอนนี้เราจะมาทำความรู้จักกับประกันชีวิตที่มีคุณสมบัติพิเศษอีกแบบหนึ่งนะครับคือประกันชีวิตที่มีลักษณะเป็นการลงทุนหรือเราเรียกว่าประกันชีวิตควบการลงทุนนะครับวิวัฒนาการมันก็มีหลายแบบนะครับตั้งแต่แบบออมทรัพย์ Universal Life Unit Link นะครับผมให้ดูคอนเซปต์อย่างนี้ก่อนว่ามันต่างกันยังไงนะครับปกตินะครับเวลาที่เราจ่ายเบี้ยประกันเนี่ยเวลาเราจ่ายไปก้อนนึงอ่ะสมมติคือกล่องสี่เหลี่ยมกล่องนี้นะครับจริงๆแล้วข้างในเนี่ยก็จะมีการเอาไปแบ่งไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆนะครับหลักๆก็คือ2อย่างอย่างแรกคือเอาไปใช้ซื้อความคุ้มครองนะครับเพราะว่ายังไงประกันก็ได้ในเรื่องของความคุ้มครองแน่ๆตัวอย่างเช่นเราจ่ายเบี้ยไปแค่2งวดเสียชีวิตแล้วนะครับก็ได้ทุนประกันชีวิตตรงนั้นนะครับคือยังไม่ได้ใส่เงินจนเต็มเลยอย่างเงี้ยดังนั้นส่วนนึงก็ไปซื้อความคุ้มครองนะครับส่วนที่2ซึ่งก็มักจะเป็นส่วนใหญ่ก็คือนำไปหาผลตอบแทนดอกผลนั่นเองนะครับทีนี้ประกันที่มีวัตถุประสงค์เพื่อออมเพื่อลงทุนเนี่ยที่ผมว่ามี3อย่างเนี่ยส่วนนี้แหละครับที่เป็นความต่างของมันวิธีในการเอาไปหาดอกผลของมันนะครับลองดูครับแบบที่1นะครับผมเขียนตรงข้างท้ายว่าเนี่ยคือแบบของประกันแบบออมทรัพย์นะคือรูปแบบของผลตอบแทนคือรู้ล่วงหน้านะครับในวงเล็บได้แน่นอนตามเงื่อนไขในกรมธรรม์พวกนี้จะเป็นประกันแบบออมทรัพย์ทั่วไปครับเช่นรู้ได้เลยว่าจะได้เงินคืนอีกกี่ปีได้เงินคืนกี่บาทอยู่จนครบสัญญาได้เงินคืนทั้งหมดกี่บาทรวมกันแล้วเอามาคิดเป็นอัตราผลตอบแทนเป็นค่า IRR เนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับอันนี้รู้ล่วงหน้าแน่นอนก็ถือเป็นขั้นต้นๆของประกันที่มีวัตถุประสงค์เพื่อออมนะครับคนที่มีหน้าที่ไปสนใจลงทุนก็เป็นบริษัทประกันนะครับแต่ว่าไอ้แบบเนี้ยบริษัทประกันอาจจะได้เปรียบหน่อยตรงที่ว่าเวลาที่บริษัทประกันเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขารับปากเราว่าจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ใช่ไหมครับเขาก็สามารถที่จะไปบริหารให้มันได้ผลตอบแทนมากกว่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนต่างผลตอบแทนตรงนั้นเนี่ยบริษัทประกันก็จะถือเป็นรายได้เป็นกำไรของบริษัทไปนะครับเรายังไงซะต่อให้บริษัทประกันไปลงทุนได้เยอะมากๆเราก็ยังคงจะได้เท่าที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์เท่านั้นนะครับอันนี้คือประกันแบบออมทรัพย์นะครับซึ่งก็ไม่ได้เลวร้ายนะครับเอาจริงนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่ไม่ได้มีทักษะการลงทุนมากนะครับใช้เงินฝากออมทรัพย์เป็นหลักนะครับจะให้ไปลงทุนหุ้นลงทุนอะไรก็บอกว่าไม่เอาอีกนะครับประกันแบบออมทรัพย์ก็ยังถือว่าน่าสนใจนะครับรวมเรื่องของการลดหย่อนภาษีของมันนะครับแต่ว่าถ้ามีทางเลือกมีความรู้จริงๆมันก็มีทางอื่นนะครับถัดมาแบบที่2ครับอันนี้เริ่มต่างไปแล้วคือได้ตามจริงนะหมายความว่าบางปีอาจจะมากบางปีอาจจะน้อยนะครับแต่ว่าถ้าปีไหนน้อยเนี่ยหรือปีไหนขาดทุนเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยเขาจะมีการันตีผลตอบแทนขั้นต่ำให้นะครับสังเกตแบบที่2เนี่ยก็จะเริ่มมีความเสี่ยงขึ้นมาหน่อยก็คือว่าเสี่ยงที่จะได้มากหรือได้แค่ขั้นต่ำนะครับซึ่งขั้นต่ำก็คงไม่ได้เยอะอะไรนะครับก็อยู่ที่ตัวแต่ละบริษัทอันนี้ใครเป็นคนตัดสินใจลงทุนครับก็เป็นบริษัทประกันอีกนั่นเองเขาไปตัดใจลงทุนให้นั่นคือถ้าเขาไปลงทุนแล้วมันได้ผลตอบแทนที่ดีเราก็ได้ดีไปด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าเราเลือกไม่ได้นะว่าจะไปลงทุนอะไรมันอยู่ที่นโยบายหรือว่ากลยุทธ์การลงทุนของบริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่งนะครับแต่ถ้าปีไหนเขาไปลงทุนแล้วมันเกิดความผิดพลาดเช่นเขาไปลงทุนส่วนหนึ่งเงินส่วนหนึ่งไปอยู่ในตลาดหุ้นแล้วหุ้นตกมากๆผลทำให้ผลตอบแทนของทั้งกรมธรรม์เนี่ยมันติดลบนะครับแต่เราไม่ต้องรับผลขาดทุนด้วยเพราะว่าเราจะได้ผลตามที่บริษัทประกันเขาการันตีให้ขั้นต่ำนะครับประกันลักษณะนี้เราเรียกว่า universal life นะครับ universal life แบบที่3อันนี้ขั้นกว่าขึ้นมาอีกนะครับได้ตามจริงเลยแล้วคราวนี้ไม่มีประกันการันตีขั้นต่ำแล้วนะครับคือมีโอกาสขาดทุนได้นะถ้าเกิดว่าไปลงแล้วปีนั้นมันขาดทุนเราก็รับด้วยนะครับเงินในกรมธรรม์ก็จะลดลงนะครับอันนี้ผู้ตัดใจลงทุนพอมีโอกาสขาดทุนเนี่ยจะเป็นเราแล้วนะครับเป็นคนตัดสินใจหมายความว่าเราเลือกเองครับว่าเงินของเราเนี่ยจะเอาไปลงทุนที่ไหนเอาไปใส่ไว้ในหุ้นหรือไม่หุ้นมีให้เลือกหลากหลายนะครับแบบนี้เราเรียกว่า unit link นะครับซึ่งเป็นประกันที่จะต้องถือว่าใหม่ที่สุดนะครับแล้วก็กำลังเติบโตมากในช่วงนี้และในต่างประเทศเนี่ยประกันแบบ unit link เนี่ยค่อนข้างเป็นที่นิยมสูงมากนะครับก็ลองดูครับผมจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับว่าประกันกลุ่มนี้นะครับ Universal Life และ Unit Link เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษยังไงนะครับแบบแรกเลยก็คือลักษณะพิเศษที่มันมีร่วมกันในแง่ของ Cash Flow Flexibility นะครับคือความยืดหยุ่นด้านกระแสเงินสดนะครับปกติเวลาเราซื้อประกัน
แบบ term whole life ออมทรัพย์เนี่ยเราจะแทบไม่มีความยืดหยุ่นด้านกระแสเงินสดเลยหมายความว่าถ้าเขาบอกว่าให้เราชำระเบี้ยภายในวันนี้จำนวนเท่านี้บาทเราก็ต้องชำระใช่ไหมครับถ้าตอนนั้นเรามีความต้องการใช้เงินบางทีมันก็จำเลี่ยงไม่ได้นะครับอาจจะเลื่อนได้นิดหน่อยหรือกู้เงินเก่ามาช่วยจ่ายเบี้ยไปได้นิดหน่อยแต่ว่าโดยทั่วไปถือว่าเลื่อนไม่ได้ก็แล้วกันนะครับไม่มีความยืดหยุ่นแต่ประกันแบบ universal life unit link เนี่ยโดยทั่วไปนะครับผมย้ำว่าโดยทั่วไปและเขียนตัวแดงว่าโปรดอ้างอิงจากข้อกำหนดของแต่ละกรมธรรม์เพราะมันก็มีรายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละแห่งที่ต่างกันนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเราจะพบว่าเราสามารถเพิ่มหรือลดเบี้ยที่จ่ายได้นะครับไม่ใช่ว่าต้องจ่ายคงที่ทุกปีนะครับเวลาเพิ่มเวลาลดเนี่ยมันก็สามารถเลือกได้อีกครับว่าเราจะไปเพิ่มอะไรครับเบี้ยที่เพิ่มเนี่ยจะเอาไปลงทุนเพิ่มหรือเบี้ยที่เพิ่มเนี่ยจะเอาไปเพิ่มความคุ้มครองมันทำได้นะครับหรือเบี้ยที่ลดจะเอาไปลดการลงทุนหรือไปลดการคุ้มครองนะครับเพราะว่าเราทวนกันไปว่าตรงนี้ครับเราทวนว่าเงินเนี่ยในเบี้ยเนี่ยมันมี2ส่วนนะครับเราจะเอาไปเพิ่มส่วนนี้ก็ได้เอาไปเพิ่มส่วนนี้ก็ได้นะครับแล้วก็บางกรมธรรม์ก็อนุญาตให้หยุดชำระเบี้ยชั่วคราวได้ปีนี้จะไม่จ่ายเบี้ยเลยก็ได้นะครับสามารถถอนเงินออกมาได้ด้วยนะครับโดยกรมธรรม์ยังมีผลบังคับหมายความว่ากรมธรรม์ยังไม่ขาดนะครับเราถอนเงินออกมาใช้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะโดยทั่วไปของ cash flow ว่ามันมีความยืดหยุ่นนะครับมันก็จะใกล้เคียงกับพวกกองทุนรวมอะไรอย่างนี้มากขึ้นที่พอจะกำไรแล้วเอาออกมาได้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับผมเริ่มให้ดูตัวอย่างจาก universal life นะครับอันนี้เอาของไทยประกันชีวิตมาให้ดูนะครับเขาก็จะมีการเอาไปลงทุนนะครับ Universal Life หลักการของมันก็คือว่าบริษัทประกันจะเอาไปลงทุนนะครับถ้าได้กำไรเยอะเราก็ร่วมรับด้วยแต่ถ้าปีไหนมันกำไรมันต่ำกว่ามินิมัมที่การันตีก็ได้เท่าค่ามินิมัมนะครับอย่างพอร์ตการลงทุนของไทยไลฟ์เนี่ยเมืองไทยประกันชีวิตนะครับก็จะลงทุนประมาณนี้ครับเป็นตราสารหนี้ภาครัฐ 33% 1ใน3นะครับ 51% ลงตราสารหนี้ภาคเอกชนก็ดอกเบี้ยจะดีขึ้นมาหน่อยมีหุ้นด้วยนะครับเห็นไหมครับมีลงหุ้นประมาณสัก 13% นะครับก็ถือว่าเป็นพอร์ตที่น่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ล้วนๆนะครับเขาก็จะมีการประกาศเป็นงวดๆครับว่าได้เท่าไหร่นะครับเช่นมกราเนี่ยได้ 1.7 นะครับกุมภาได้ 1.00 ผมเข้าใจว่าเนี่ยครับกุมภาอาจจะขาดทุนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ลูกค้ากรมธรรม์แบบ Universal Life จะได้เนี่ยก็คือจะได้มินิมัมที่การันตีขั้นต่ำไว้สำหรับกรมธรรม์เนี้ยผมเข้าใจว่าเป็น 1% นะครับพอเดือนมีนาหุ้นมันขึ้นได้ 2.7 เมษานะครับเมษาเอ้ยไม่ใช่นะเมษาโอเคครับ 4.35 นะครับพฤษภาได้ 5.88 อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็อันนี้ทำให้พอเห็นภาพว่าผลตอบแทนมันไม่คงที่มันก็ขึ้นอยู่กับพอร์ตการลงทุนนะครับว่าพอร์ตการลงทุนเนี่ยในช่วงนั้นเป็นยังไงซึ่งส่วนใหญ่ตัวที่จะกำหนดว่าบวกลบมากเนี่ยก็จะเป็นพอร์ชั่นที่เป็นหุ้นนะครับแต่ว่าถ้ามันตกจริงก็ได้การันตีไว้ที่ขั้นต่ำนะครับก็ไม่ได้สูงอะไรนี่คือ Universal Life นะครับต่อไปลงมาดู Unit Link บ้างนะครับผมณปัจจุบันนะครับคือวันที่บันทึกเนี่ยช่วงกลางปี57เนี่ยนะครับยูนิตลิงก์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีพัฒนาการมากที่สุดไม่มีใครสู้ AAA ได้นะครับอันนี้ต้องยอมรับตามตรงนะครับอันนี้ผมเอาตัวอย่างมาให้ดูว่ายูนิตลิงก์ของ AIA เนี่ยลักษณะเป็นยังไงนะครับอย่างที่บอก AAA ค่อนข้างมีข้อมูลบนเว็บให้ดูเยอะนะครับดังนั้นผมจึงให้ข้อมูลได้เยอะเป็นพิเศษนะครับอันนี้เอาแบบ AIA Link ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียวมาให้ดูนะครับเราเรียกก็เป็น AAA Link แบบ Single Premium จ่ายเบี้ยครั้งเดียวเงินที่เข้าไปก็จะแบ่งไปเป็นการคุ้มครองส่วนนึงไปลงทุนส่วนนึงนะครับดูนะครับระยะเวลาในการคุ้มครองจนอายุ99นะครับแสดงว่าส่วนเบี้ยที่เป็นประกันเอาประกันเนี่ยมันเป็นเบี้ยแบบ Whole Life นะครับจริงเราต้องแยกออกได้เป็น2ส่วนนะครับส่วนความคุ้มครองแสดงว่าเขาไปซื้อแบบ Whole Life นะครับถึงอายุ99แล้วก็ส่วนนึงก็ไปลงทุนดูนะครับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตยังไงซะแม้จะเป็นประกันที่เน้นการลงทุนยังไงก็ต้องมีส่วนที่เกี่ยวกับชีวิตอยู่ด้วยนะครับจะคุ้มครองยังไงครับแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่านะครับมีข้อ1กับข้อ2ครับข้อ1 110% ของเบี้ยที่ชำระไปแล้วหักด้วยเงินที่เราเคยถอนออกแบบที่สะสมกันมาถ้ามีนะครับแสดงว่า
สมมติเราจ่ายเบี้ยไปล้านหนึ่งคือประกันแบบยูนิตลิงก์สมมติว่าเราซื้อไปล้านหนึ่งตั้งใจจะลงทุนผ่านยูนิตลิงก์ล้านหนึ่งเนี่ยกรณีที่เราเสียชีวิตเราอาจจะได้110%ของหนึ่งล้านก็คือล้านหนึ่งแสนนะครับหรือเขาให้ตามจำนวนที่มากกว่าใช่ไหมหรือมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนบวกจำนวนเงินร้อยละ10ของเบี้ยที่ชำระนะครับก็คือได้ร้อยละ10ทั้งคู่ครับพัสขึ้นมาร้อยละ10ทั้งคู่แต่ว่าเคสที่2เนี่ยคือได้ตามมูลค่าหน่วยลงทุนคำว่ามูลค่าหน่วยลงทุนในนี้ก็คือมูลค่าของเงินสดที่เอาไปลงทุนนะครับผมสรุปง่ายๆอย่างนี้ก็คือว่าถ้าเราเสียชีวิตเนี่ยถ้าตอนนั้นนะครับเงินลงทุนของเราโตขึ้นเยอะนะครับเราจะได้เงินลงทุนที่โตเนี่ยบวกกับเงินร้อยละ10ของเบี้ยนะครับก็คือได้เงินที่มันโตกลับคืนมา +10% ของเบี้ยที่จ่ายนะครับแต่ถ้าตอนนั้นหุ้นเราตกพอดีนะครับหน่วยลงทุนที่เราถือเนี่ยมันตกพอดีแล้วเราเสียชีวิตเนี่ยเราซื้อไปล้านตอนนั้นมันตกเหลือ 800,000 เนี่ยไม่ใช่ว่าเรารับ 800,000 นะครับเราจะได้ 110% ของเบี้ยนะครับก็คือเราอาจจะได้ประมาณ1,000,000คืนมานะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ว่ากรณีที่เราตายเนี่ยยังไงได้ไม่ต่ำกว่าทุนนะครับถ้าตีความง่ายๆอย่างนี้นะครับแล้วก็กรณีครบสัญญาก็จ่ายคืนให้นะครับแต่ปกติประกันแบบนี้ครับเขาเขียนไว้ถึง99ก็จริงแต่มันแล้วแต่ผู้ลงทุนนะครับว่าเราจะลงทุนในยูนิตลิงก์สักกี่ปีนะครับบางคนจะลงทุน10ปี20ปีก็พอครบ20ปีก็ไปทำเรื่องเวนคืนออกมาก็จะได้มูลค่าเงินที่ลงทุนไว้คืนมาไม่ต้องอยู่จนถึง99ก็ได้นะครับก็จะมีโปรแกรมออปชันให้ใช้เช่นมีพอร์ตการลงทุนให้ใช้นะครับว่ามีพอร์ตโฟลิโอโมเดลเนี่ยว่าจะลงทุนแบบไหนเสี่ยงน้อยเสี่ยงกลางเสี่ยงมากเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับมีบริการปรับสัดส่วนหรือว่ารีบาลานซ์การลงทุนอัตโนมัตินะครับก็คือว่ากรณีที่เราเลือกการลงทุนเอาไว้เช่นเราตั้งใจจะลงทุนแบบ 50-50 คือหุ้น50ไม่หุ้น50นะครับกรณีที่สัดส่วนตรงนี้มันเพี้ยนเขาก็จะมีโปรแกรมที่ปรับกลับให้โดยอัตโนมัตินะครับก็ทำให้เรามีวินัยนะครับสับเปลี่ยนกล้องอัตโนมัติอะไรเงี้ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทยอยเข้าลงทุนโดยอัตโนมัตินะครับทุกๆงวดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับลักษณะของยูนิตลิงก์นะครับเราเป็นผู้ตัดสินใจลงทุนเองนะครับดังนั้นเขาก็จะมีทางเลือกให้นะครับอย่าง AAA เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยคือกลางปี57เนี่ยก็จะมีทางเลือกประมาณนี้ครับเสี่ยงต่ำมี1กองนะครับตราสารหนี้เสี่ยงระดับ4เนี่ยมี2กองนะครับหุ้นมีให้เลือก5กองนะครับก็จะเป็นกองที่แตกต่างกันก็สามารถเลือกได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่กระบวนการก็คือว่ากองทุนที่ได้เข้ามาอยู่ใน Unit Link เนี่ยจริงๆก็ถูกกันกรองระดับนึงจาก AIA อยู่แล้วนะครับให้เขาเอาเข้ามาอยู่ในนี้เข้ามาอยู่ในนี้เราก็เลือกได้อีกว่าจะเอาแบบไหนนะครับหรือจะใช้โมเดลที่เขาทำไว้ให้เลยก็ได้นะครับเช่นโมเดลแบบเสี่ยงต่ำเสี่ยงกลางเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำอันนี้โมเดลนี้เขาเซตไว้เป็นตราสารหนี้ Fixed Income นะครับ 80% Equity คือหุ้น 20% เสี่ยงกลางเป็นตราสารหนี้50หุ้น50เสี่ยงสูงเป็นตราสารหนี้20หุ้น80นะครับข้างในก็มีการแบ่งให้อีกตามสัดส่วนตามนี้นะครับว่าเอาไปลงกองทุนอะไรบ้างนะครับแต่อย่างที่บอกครับเรามีอำนาจตัดสินใจเองเราไม่ชอบอย่างนี้ก็ได้บางคนบอกว่าโอ้จะเอาหุ้น 100% เลยนะครับก็ได้บางคนบอกว่าจะเอาตราสารหนี้ 100% เลยก็ได้นะครับอันนี้คือประโยชน์ของมันนะครับอย่างถ้าจัดพอร์ตตามโมเดลนี้เขาก็จะมีประวัติให้ดูครับว่าอันนี้ณสิ้นปี2013เนี่ยว่าผลตอบแทนสะสมมันเท่าไหร่นะครับอย่างดู3 years ตรงนี้นะครับหมายความว่าคนที่เลือกพอร์ตแบบ conservative เนี่ย3ปีก็จะได้ผลตอบแทนสะสมอยู่ประมาณสัก 14.8% นะครับคนเลือกพอร์ตแบบ growth เนี่ย3ปีจะได้ผลตอบแทนสะสมอยู่ 41.6 ก็ต้องถือว่ามากกว่ากรมธรรม์ทั่วไปนะครับแต่ว่าดูช่วงสั้นสิครับขาดทุนได้นะครับติดลบ0ลบ3ลบ5อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ5ปีก็ได้เยอะขึ้นตามลำดับนะครับอันนี้เป็นหน้าตาว่าพอร์ตมันโตเท่าไหร่นะครับการเคลื่อนไหวรายวันของมันนะครับสังเกตว่ายูนิตลิงก์ขาดทุนได้นะครับอยู่ที่เราเลือกนะครับจะค่อนไปเป็นการลงทุนจริงๆมากขึ้นนะครับมีข้อสังเกตนิดนึงของยูนิตลิงก์ก็คือว่าคนที่เลือกลงทุนวิธีนี้นะครับก็อาจจะต้องคิดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะมีขึ้นเพิ่มเติมนะครับอย่างแรกเลยมันต่างจากการเอาไปลงทุน 100% ตรงที่ว่าเวลาเราเอาไปลงทุน 100% เช่นไปซื้อกองทุนรวมเนี่ยมันไม่ต้องแบ่งไปซื้อประกันใช่ไหมครับเงินลงทุนเนี่ยมันก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับ100 บาทจะได้ลงทุนเต็ม100 บาทนะครับถ้ากองนั้นไม่มีค่าธรรมเนียมขาเข้า
นะครับแต่ในเคสเนี้ยผมเอาตัวอย่างค่าใช้จ่ายมาให้ดูนะครับมันก็จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัยนะครับสังเกตนะครับว่าหักก่อนนำเงินไปลงทุนนะครับ 3% ของเบี้ยประกันแสดงว่าอย่างน้อยเนี่ยเงิน100บาทที่ใส่เข้ามาในยูนิตลิงก์อันนี้ของ AIA นะครับมันก็ไม่ได้เอาไปลงทุนทั้ง100บาทแล้วก็จะมี3บาทที่ต้องเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัยนะครับถัดมาพอเงินเข้ามาอยู่ในกองแล้วนะครับเงินเข้ามาอยู่ในกองแล้วปกติถ้าเป็นกองทุนรวมทั่วไปนะครับก็จะมีการคิดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการก็ค่อยๆทยอยคิดเป็นรายวันรายเดือนไปเรื่อยๆนะครับปกติกองทุนบ้านเราก็ค่าใช้จ่ายก็อยู่ประมาณสักเปอร์เซ็นต์ถึง 2% อย่างเงี้ยนะครับต่อปีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นยูนิตลิงก์เนี่ยสังเกตว่าก็จะมีค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอันนี้คิดในอัตรา 1.5% ต่อปีนะครับหรือตัดจ่ายประมาณ 0.125% ต่อเดือนนะครับแสดงว่าอะไรครับเงินที่อยู่ในพอร์ตการลงทุนในยูนิตลิงก์เนี่ยเวลามันเข้าไปสุดท้ายมันจะเข้าไปในกองทุนรวมใช่ไหมครับคือกองทุนเป้าหมายที่อยู่ข้างในเนี่ยในกองทุนนั้นเนี่ยก็จะมีการตัดค่าใช้จ่ายของกองทุนแล้วอีกต่อหนึ่งนะครับแต่ว่าในส่วนของกรมธรรม์เนี่ยก็จะมีการค่าคิดธรรมเนียมคิดค่าธรรมเนียมบริหารกรมธรรม์ด้วยอีกนะครับอีก 1.5% ต่อปีมาออนท็อปอีกต่อหนึ่งซึ่งตรงนี้เป็นเหตุผลว่าก็มีคนจำนวนมากที่บอกว่าลงทุนผ่านยูนิตลิงก์แล้วแพงนะครับค่าใช้จ่ายแพงเสียค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนหลายต่อตรงนี้ก็ต้องลองชั่งใจดูครับว่าเราไปลงทุนข้างนอกแล้วมันดีกว่าไหมหรือเราอยากได้ฟีเจอร์ลักษณะเหมือนยูนิตลิงก์นี่ไหมว่ากรณีเราเสียชีวิตมันการันตีได้ว่าอย่างน้อยเราได้เงินคืนที่มากกว่าเบี้ยที่จ่ายไปนะกรณีแบบตัวอย่างที่ผมยกนะครับอีกแบบนึงก็คือว่าการลงทุนผ่านยูนิตลิงก์เนี่ยข้อดีของมันนะครับก็คือว่ากองทุนในช้อยส์เนี่ยมันก็ถูกกันกรองมาแล้วระดับหนึ่งเราก็เลือกจากสิ่งที่ถูกกันกรองแล้วบางคนก็มองว่า มันก็ดีนะอีกแบบนึงที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างมากอย่างที่คิดไม่ถึงนะครับอาจจะไม่มีใครคิดถึงประโยชน์ข้อนี้เลยก็คือประโยชน์เชิงพฤติกรรมศาสตร์นะครับปกติแล้วนะครับคนที่ไปลงกองทุนรวมหรือไปซื้อหุ้นหรือไปซื้อการลงทุนโดยตรงมักจะโดนปัญหาเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยด้านหนึ่งก็คือว่าเราเข้าถึงมันได้ง่ายซื้อขายมันได้ง่ายเห็นราคามันทุกๆวันนะครับแนวโน้มก็คือเรามักจะอดทนไม่ไหวที่จะไม่ซื้อไม่ขายนะครับเรารู้ว่าลงทุนระยะยาวได้ผลแทนที่ดีแต่พอมันกำไรปุ๊บเราก็ทนไม่ไหวที่จะถือมันก็ขายทิ้งไปก่อนโอกาสที่จะได้กำไรเยอะๆมันก็ไม่มีสักทีหรือบางครั้งขาลงเนี่ยเราเห็นการมันย่อลงนิดหน่อยเราก็คิดว่าเฮ้ยขายทิ้งแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาลงใหม่ตอนที่มันขึ้นสุดท้ายก็อาจจะไม่ได้เจอจังหวะนั้นก็ได้นะขายทิ้งเสร็จมันจะขึ้นต่อไปเลยการซื้อขายๆอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ไม่มีวินัยนะครับลงทุนในยูนิตลิงก์มันก็ข้อดีคือมันเข้าถึงยากหน่อยนะครับวินัยมันก็เกิดขึ้นมากขึ้นอีกอย่างนึงก็คือว่าเวลาลงทุนนะครับลงทุนเป็นพอร์ตเนี่ยคนก็มักจะไปมองเป็นตัวนะเวลาคนที่ไปลงทุนข้างนอกเองเนี่ยก็มักจะมองเป็นตัวแม้จะลงเป็นพอร์ตมีการกระจายความเสี่ยงแล้วก็ตามคือการกระจายความเสี่ยงเนี่ยเขามีออกแบบมาให้เพื่อที่ว่าเวลาตัวหนึ่งขึ้นอีกตัวหนึ่งลงเวลามองในภาพรวมนะครับเราจะพบว่าความผันผวนไม่เยอะเพราะว่ามันชดเชยกันเองตัวหนึ่งขึ้นตัวหนึ่งลงมันชดเชยทำให้ทั้งพอร์ตทั้งก้อนเนี่ยความผันผวนไม่เยอะโอกาสที่จะถือทนต่อไปได้ก็มีแต่พอไปลงทุนเองสุดท้ายเราก็ไปมองเป็นตัวอยู่ดีครับว่าโหทำไมตัวนี้หุ้นเนี่ยมันตกเยอะจังเลยสุดท้ายเราก็อยากจะขายทิ้งนะครับการลงทุนก็ระยะยาวอาจจะไม่สำเร็จแต่ถ้ามาลงในยูนิตลิงก์นะครับจะบอกว่าข้อดีของมันไหมก็คือว่าเขาจะรวมเงินเป็นก้อนเดียวครับเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าส่วนหุ้นเนี่ยมันกำไรขาดทุนเท่าไหร่ถ้าไม่แยกคิดเองนะครับเราจะพบว่าเราจะได้เงินเป็นก้อนตลอดว่าเงินก้อนเนี้ยตอนนี้มันเคลื่อนไหวเท่าไหร่เราจะพบว่าคนที่ถือแบบพอร์ตในยูนิตลิงก์เนี่ยแนวโน้มมักจะอยู่ได้ยาวกว่านะครับก็อันนี้เป็นข้อดีที่บางคนบอกว่าแหมข้อดีอย่างนี้ถ้าฝึกฝนสติฝึกฝนจิตใจหน่อยนึงก็ไม่ต้องมาซื้อยูนิตลิงก์ก็ได้อันนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับอย่างที่บอกเครื่องมือแต่ละอย่างมันมีความเหมาะสมกับคนแต่ละคนแตกต่างกันนะครับผมเองก็ไม่ได้ลงทุนในยูนิตลิงก์ผมก็ใช้การลงทุนข้างนอกนะครับแต่ยกตัวอย่างว่าทำไมในต่างประเทศยูนิตลิงก์ถึงนิยมเพราะว่ายูนิตลิงก์ในต่างประเทศเนี่ยกองทุนรวมในต่างประเทศเนี่ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับอย่างในสิงคโปร์เนี่ยเราจะซื้อกองทุนหนึ่งเนี่ยบางทีเสียฟรอนต์เอนด์นะครับมาค่าใช้จ่ายตอนซื้อนะครับ 4% 5% เข้าไปแล้วนะครับถ้า
าเทียบกับ Unit Link สมมุติใช้เลขนี้นะครับ 3% ก็พบว่ามันก็พอสูสีทูไทยกันไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ Unit Link ผมทิ้งเอาไว้ว่าตัวผมเองไม่ได้ใช้นะครับถ้าเกิดว่ามีใครอยากจะทำมันเองได้ไหมเนี่ยบอกว่าอยากลงทุนเนี่ยได้ทั้งความคุ้มครองได้ทั้งเรื่องของการลงทุนด้วยแต่ไม่อยากซื้อ Unit Link เพราะว่ามองว่าเช่นchoice ของกองทุนมีไม่เยอะอยากเลือกที่เยอะกว่านั้นหรือมองว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้ไม่อยากเสียก็มีครับ synthetic ก็คือสร้างขึ้นมาเองนะครับทำได้ยกตัวอย่างเช่นทำอย่างนี้ครับเราอยากได้ประกันชีวิตควบการลงทุนใช่ไหมลองทำแบบ do it yourself ดูนะครับ DIY เราก็เอาไปเอาเงินเนี่ย100บาทที่จะลงทุนเนี่ยเราก็แบ่งเงินสักบาท2บาทนะครับเอาไปซื้อประกันชีวิตแบบ term มั้ยนะครับหรือแบบ whole life มั้ยนะครับก็ทำทุนให้มันเหมาะสมนะครับทำแบบเทอมก็น่าจะเหมาะกว่าเพราะว่าถูกเงินส่วนที่เหลือก็เอามาลงทุนในกองทุนรวมครับอย่างในเคสเนี้ยมันก็จะได้ประโยชน์2อย่างละก็คือว่าประกันชีวิตเราก็จ่ายเบี้ยไปใช่ไหมครับถ้าไม่ได้เคลมก็เหมือนจ่ายทิ้งเป็นการซื้อประกันซื้อความคุ้มครองไปแต่เงินส่วนของกองทุนรวมเนี่ยมันก็เติบโตไปเรื่อยๆตามทิศทางของหุ้นของสินทรัพย์ที่เราลงทุนนะครับแต่ว่ากรณีที่เราเสียชีวิตนะครับเงินกองทุนเราก็ได้คืนนะแล้วเรายังได้เงินเคลมประกันชีวิตด้วยนะครับมันก็เหมือนเสมือนคล้ายๆกับเราได้ประกันชีวิตควบการลงทุนได้อีกแบบนึงนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกอย่างที่บอกครับเรื่องการเงินส่วนบุคคลมันเป็นเรื่องที่สนุกนะครับเราถ้าเรารู้กว้างเราสามารถจับนั่นจับนี่มาประกอบกันทำให้มันเกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างขึ้นมาได้นะครับ